ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องในมุ้งรายการที่ทำให้เรื่องยุ่งๆกลายเป็นเรื่องง่ายค่ะวันนี้อยู่กับเรา3คนค่ะ3คนถูกไหมถูกสิแตงตีค่ะปอตีด้วยครับแล้วก็น้องเบิร์นนะคะอยู่กันแบบค่ำคืนนี้ชอบผมเปียมากเลยจริงมีความรู้สึกว่าผมเปียนี่มันอันนี้คือมีอินสไปเรชั่นจากไหนอินสไปเรชั่นจากพูดไม่ได้มันเป็น18บวกเปียผมเหรอสีผมด้วยเหรอใช่มีเปียผมสีผมนึกว่าโดนขมำตกถังขี้มาจริงๆเป็นเปียผมสีผมจากส่วนต่ำด้านล่างของฝรั่งปุ๊กปิ๊กบัวปุ๊กปิ๊กหินเหล็กไฟค่ะหมออ้อยฝรั่งเป็นสีนี้เหรอใช่สีนี้หนูเคยเห็นได้ไงหนูเคยเห็นตามหนังสารคดีใช่สารคดีแต่หนังบางทีที่เราดูมันแบบฝรั่งเตียนใช่บางทีก็มีบางทีก็แบบน่ากลัวเออว่ามันเป็นหลุมพรางแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมนะคะก่อนจะไปพูดถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเนาะนะคะใครอยากติดต่อเราสามารถส่ง SMS กันมาได้ดึกดื่นค่ำคืนแบบนี้คุณผู้ชมส่งกันมาได้เรื่อยๆเลยนะคะ4196998คุณผู้ชมพูดคุยกันสอบถามเรื่องราวสารทุกข์สุขดิบนี่ถูกด้วยนะคะที่สำคัญคุณผู้ชมนะคะใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020214444เบอร์นี้เบอร์เดียวสั่งสวยสั่งหล่อได้อย่างแน่นอนค่ะนอกจากช่องทางช่องทางไม่ใช่ท่องทางใช่ป่ะช่องทางนอกจากช่องทางการติดต่อแล้วนะคะเรายังมีช่องทางการรับชมหลากหลายมากที่สุดเลยคุณผู้ชมช่อง6ของเราเนี่ยนะฮะ PSI กดหมายเลข102ค่ะ GMM Z กด205กล่องในเครือ Big 4 India ZInfoSat ไทยแซดและ Leotech นะฮะกดหมายเลข75ได้นะแซดแล้วก็ IPM จานส้มกด136ฮะเจริญเคเบิลทีวีมี2ระบบอนาล็อกกด26ดิจิตอลกด515นะคะรวมถึงคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน3แอปนี้ผ่าน Google Play หรือว่าผ่าน Play Store ก็ได้นะคะมี3แอปนั่นคือ PSI MVTV และ Thai Tune รวมถึงพิมพ์คำว่าช่อง6เป็นภาษาไทยใน YouTube และ Facebook ก็เจอพวกเราได้เช่นกันจ้าครบถ้วนจริงๆนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้คุณผู้ชมกับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะคะ2ท่านนี้เลยค่ะชิ้นแรกตัวแรกของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์ซาซากล่องสีชมพูอกฟูโอ้โหมันฟิตมากรูรัวรูรัวมันเข้าถึงรูพิชิตใจสามีกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะซาซาใครที่อยากมีอกฟูรูฟิตนะคะไม่ต้องไปพึ่งสัญญกรรมไม่ต้องไปเสียเงินเป็นแสนตัวนี้ตัวเดียวจบคุณผู้ชมดูแลตั้งแต่ระบบภายในส่งผลมาสู่ภายนอกคุณจะดูเด็กคุณจะดูสาวคุณจะดูเปล่งปลั่งที่สำคัญสุขภาพดีสุขเพศดีอีกด้วยผู้หญิงทุกคนควรรับประทานค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์จริงๆมีประจำเดือนปุ๊บทานเลยนะคะเด็กๆค่ะใช่ค่ะและอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังตัวนี้ต้องย้ำว่าเป็นตังถังเช่าแท้ๆจากเทือกเขาทิเบตนะฮะแท้ๆของแท้แล้วมีสรรพคุณพอที่จะรักษาบำรุงบำบัดโรคเราเนี่ยต้องจากเทือกเขาทิเบตเท่านั้นคุณผู้ชมนะฮะที่สามารถพิชิตโรคพิชิตความชรามี2ไซส์ก็คือ20แคปซูลและ50แคปซูลนะฮะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาบอกโปรโมชั่นแต่ถ้าระหว่างนี้คุณผู้ชมสงสัยใครอยากได้โทรเลย020214444จ้าใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องราวอะไรมาฝากสำหรับแฟนรายการเราฮะมีเรื่องราวเหมือนเคยค่ะน้องน้องอะไรวะน้องจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กกันหรอจุ๋มจิ๋มเข็มน้อยหล่อนทันไหมทันจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กเคยได้ยินอยู่เคยได้ยินมาปุ๊บยังอยู่ไหมเขาตุยแล้วเขาตุยแล้วตุยแล้วอ้วนตุยจริงเหรอเป็นแล้วอ้วนอะไรเนี่ยยังไม่ตุยแต่อ้วนเฉยยังไม่ตุยอ้วนเฉยแต่ใกล้ๆกันน้ำไม่กินนี่ไม่มียางเลยแล้วเนี่ยเราเนี่ยน้องนุ่งก็ไม่เอาไว้เลยมาคุณผู้ชมสำหรับประเด็นในวันนี้มีเรื่องของเซ็กเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะแต่เปลี่ยนสถานที่กันนิดนึงเราไปเชิญแฉะเจิงน้องกันหน่อยไหมใช่เดี๋ยวไปไหนอ่ะโอ้โหใส่ตัวอะไรมาคะนึกถึงอันนี้เลยเชิญแฉะเชิญแฉะอะไรอ่ะตลาดท่อน้ำทิ้งกทมนึกว่านึกถึงตลาดบางกะปิเชิญแฉะเชิญแฉะโอ้ยนั้นแฉะเกินเป็น on the beach on the beach ค่ะเป็นเซ็ก on the beach คืออะไรฮะคืออะไรคะถามได้ไงก็ไม่รู้ไงแต่คนเราเรื่องเซ็กบางทีเราก็ไม่ใช่รู้หมด on the beach หนูที่ไหนบีชเซ็กแปลว่าอะไรเซ็กเดอะบีชของพี่แดนนี่อ่ะมึงเดอะบีชคือซาวน่าของพี่แดนนี่เดอะบีชโอเคชายหาดชายหาดชายหาดเซ็กออนเดอะบีชนะคะสิ่งที่ควรคนรู้หากมีอะไรริมทะเลต้องรู้ใช่ไหมไม่ใช่จะบีนแบบว่ามั่วซั่วถั่วตัดถั่วต้มถั่วเน่าไม่ได้ต้องรู้มีความรู้กันนิดนึงเพราะอาจจะมีความผิดพลาดทางเทคนิคบางทีเนาะก็มีเซ็กอยู่ริมชายทะเลเนาะทำไมคะนั่งทับขวดเบียร์หรือขวดเบียร์เยอะนั่งทับขวดเบียร์แตกค่ะดูทะเลทะวันมันก็ไม่ถูกต้องนะทับได้ไงขวดเบียร์ใหญ่ยักษ์ก็มันมืดไงเดี๋ยวนี้ชายหาดก็ไม่ใช่จะมีแสงนั่งทับขวดเบียร์คือบางคนมันฝังไว้อย่างนี้ในทรายใช่ไหมไม่ได้ฝังบางทีเดินสะดุดก็มีเดินสะดุดแล้วล้มทับ
มีคนอยากเล่าเคยมีข่าวแล้วจ้าที่ชนิดฝรั่งไปนอนอาบแดดอยู่ไงแล้วมันปูชนิดนึงอ่ะเป็นปูแล้วไต่ไปปูเสฉวนปูเสฉวนมันชอบไปผลิตหมัดกระดองแล้วปูมันก็คงจะหาที่อยู่ของมันน่ะมันต้องเข้ารูต้องเข้ารูแล้วก็ไปเจอของแหม่มเป็นไงเป็นไงของแหม่มของแม่ฝรั่งที่นอนอาบแดดอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วผู้เสฉวนนั่นคือขาหมอไงหล่อนเฮ้ยกูได้บ้านดีแล้วว่ะบ้านดีปากทางเข้าใหญ่มีปีมีหญ้าปกคลุมโอ้โหแล้วหญ้าแบบว่าอมเหลืองอมเหลืองมันหวยเบิร์ดเลยมีสาหร่ายนะมันไม่ใช่ขาไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะแล้วปูก็เลยบอกโอ้ยโชคดีกูได้บ้านใหม่แล้วพุ๊บไปหรอพุ๊บไปหรอพุ๊บสาหร่ายด้วยพุ๊บแผงตอนด้วยแบคทีเรียด้วยครบเลยในนั้นการหายใจตายคาที่พอเข้าไปปูจากปูเสฉวนกลายเป็นปูดองตายต้องหาหมอนั่นแหละเคยเป็นข่าวเป็นคราวเลยตอนนั้นในเมืองไทยรู้หรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมที่ไหนเมืองไทยนี่แหละอุดมสมบูรณ์นะครับบ้านเรานะครับปูเข้าจิ๋มไปแล้วนะคะมันมีข้อระวังมาฝากกันคุณผู้ชมแต่จริงๆนะเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเฉพาะตัวกันนิดนึงเพราะว่าคนไทยเนี่ยมันจะไม่ค่อยกล้าอะไรจะจงแจ้งอะไรขนาดนี้จงแจ้งด้วยวัฒนธรรมประเพณีหลายๆอย่างมันก็เลยไม่และที่สำคัญมันผิดกฎหมายด้วยแต่เราทำไหมเราทำไหมทำต้องหาส่วนตัวจริงๆนึกบริโภคนี่พัทยามันเป็นความฝันอย่างนึงพัทยานี่คนเดินไปเดินมาหนูก็สอยเลยฮะหนูก็สอยเลยข้างต้นมะพร้าวคนเล่นหงยาขายหงยาสอยหมดหนูสอยหมดหนูไม่สนใจหรอกหนูถือว่าหนูเป็นเซ็ตบำบัดอ๋อแต่มันจะมีฟิลช่วงเช่นว่าดึกดึกคนมันจะเงียบมันมีบางหาดหาดดงตาลเหรอดงอุ้ยนั้นเซลอย่างเดียวค่ะอ๋อหรออันนั้นยืนเซลอ๋อหรอทำไมหนูรู้ว่าหนูเคยไปขับรถเล่นขับรถแบบขับรถแล้วก็เปิดกระจกเล่นเปิดกระจกก็ถามราคาเล่นๆ How much How much How much How many much พอ How much ถ้าควรระวังอย่างแรกอย่างแรกคืออันนี้สำคัญมากเพราะว่าชายหาดมันต้องมีทรายไงงูงูมันไม่ได้มีทุกหาดงูอ่ะหนูพกติดตัวไปลูกงูเขียวหางไหม้อ่ะหนูพกติดตัวไปแต่ที่ชายหาดมันต้องมีทรายมีทรายนะคะระวังให้ดีเลยถ้าใครจะปฏิบัติภารกิจนี้เพราะว่าทรายเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของทรายสังเกตไหมเวลาเราไปนั่งหรือเราจะไปอะไรแป๊บเดียวริมทะเลขณะว่าเราไม่ได้นั่งนะกลับไปถึงบ้านทรายติดตัวเสื้อผ้าติดตัวคุณสมบัติพิเศษของทรายคือมันติดมันเข้าง่ายมากเลยดังนั้นต้องระวังให้ดีนะคะเรื่องของทรายและเมื่อมันเข้าไปแล้วพวกเนี่ยยังไงคะมันออกยากจริงนะมันออกยากมันออกยากออกเย็นขนาดเสื้อผ้าปัดแล้วปัดอีกปัดแล้วปัดอีกก็ต้องเปลี่ยนผ้าเห็นไหมคือมันถ้ามันเข้าไปในอวัยวะบางส่วนของเราที่เรานั่งทับยากสุดที่มีลักษณะเป็นอุโมงก็ออกยากยากมากทั้งวันเลยยากมันต้องเสียดสีทั้งวันอ่ะข้างในต้องมีเลือดออกอ่ะมันเข้าง่ายออกยากนะเอาจะแคะก็ไม่ได้ไงก็อยู่ข้างในมันก็ต้องแบบขยับอย่างนี้เนาะต้องขยับในล่วงละล่วงลำถามว่าทำอะไรซ้อมเต้นลีลาซ้อมเต้นลีลาพอดีบริหารขาดีบนิดหน่อยจังหวะมันเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเฮ้ยมึงออกแล้วเม็ดนึงเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้มันเข้าไปนะโอ้โหไม่ต้องคิดถึงสภาพออกยากสุดๆนะคะอาจก่อให้เกิดความระคายเคืองแสบร้อนอันตรายมากดังนั้นระมัดเนื้อระวังตัวให้ดีถ้าอยากเล่นทรายทำไมอ่ะก็จะไปเล่นทรายไงถ้าอยากจะก็ระวังอยากไปเล่นกันตรงทรายอยากไปเล่นอยากไปจัดกันตรงทรายก็ต้องระวังระวังให้ดีระวังให้ดีระวังให้ดีมันเข้าไปแล้วยากระวังดีท็อกขนาดไหนระวังทรายจะเปื้อนหมีหมายถึงเราอย่าพาหมีไปด้วยเพราะว่าถ้าพาหมีไปจะทรายเปื้อนหมีเห็นมีนูไหมเห็นมีนูไหมเห็นมีนูบ้างไหมเห็นหนูเฮ้ยเราเคยคนเดียวกันอ่ะจริงอะไรของมึงก็นะต่อไปนอกจากทรายแล้วอะไรออนเดอะบีชน้ำทะเลนี่ไงสำคัญอันนี้จะอาจจะขยับไปข้างในหน่อยใช่จากทรายกระเถิบลงไปหน่อยแต่หนูเคยเห็นล่าสุดหนูไปทำงานที่เกาะเต่าแต่พูดเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเกาะเต่าให้ฟังทำไมเรื่องนี้ก่อนทำไมทะเลเขาบอกว่าทะเลนะฮะหลายคนคิดว่าการคลอดบุตรในน้ำสะอาดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราเรื่องดีสามารถคลอดได้แต่จริงๆแล้วนะฮะการลงไปมีเพศสัมพันธ์ในทะเลเนี่ยทำไมคะในเรื่องของกฎต่างๆแรงเสียดสีอวัยวะเพศเนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่บอบบางมันจะเกิดแผลได้ไงเพราะว่าในน้ำทะเลมันเป็นน้ำเค็มนะผู้ชายผู้หญิงพูดถึงผู้ชายผู้หญิงกันมันเป็นน้ำเค็มนะฮะลงไปมันมีกรดมันมีดานความดันความดันมันสูงใช่อย่าลงไปเพราะว่านะฮะแม้แต่วิวัฒนาการก็คล้ายแมวน้ำหรือโลมาก็ไม่ควรไปจ้ำจี้กันในทะเลอย่าต้องขึ้นไปบนบกก่อนล่าสุดมีที่เกาะเต่ายังไงออนเดอะบีเกาะเต่าที่จังหวัดอะไรบอกคุณผู้ชมนิดนึงเกาะเต่าจังหวัดอะไรวะสุราษฎร์นี่แหละประมาณนี้แหละมึงไปยังไงไม่รู้จังหวัดก็ขึ้นเกาะเลยอ่ะแล้วอ้วกทั้งทางเลยอ่ะอ้วกแบบโอ้โหมึงไปทำงานตั้งเป็นอาทิตย์มึงไม่รู้จังหวัดอีดินี่เกลือโคงกระเทยกระเทยแต่แรกไม่อ้วกอุ้ยมากกี่ชั่วโมงจากฝั่งเข้าไป2ชั่วโมงค่ะจากฝั่งเพราะว่าลงที่ชุมพรแล้วเข้าไปกระเทยก็มาดมันค่ะโอ้ยฝรั่งเขากินค่ะ
กินกันนี่ก็เอ้าซื้อกินเลยเหรอไม่กินกินนู่นนี่นั่นก็กระเทยก็กินบ้างเพราะมันสองชั่วโมงกินอาหารกินอาหารกินอาหารกระเทยนี่คว้าถุงไม่ทันแล้วอ้วกตั้งแต่3ชั่วโมงเอ้ยตั้งแต่30นาทีแรกอ่ะนั่งเรืออะไรนั่งเรือองเองเหรอนั่งเรือเฟอร์รี่ใหญ่ๆอันคันใหญ่มันจะเอ้งเอ่ยใช่มั้ยมันเอ้งเอ่ยเพราะคลื่นมันแรงมากแล้วก็ไปฮะไปเดบิสที่วันนั้นเป็นเค้าดาวเป็นพิธีกรเค้าดาวเกาะเต่าก็มีการมีร่วมเพศเซ็กสัมพันธ์ในทะเลครับหนูเหรอหลายๆคู่มากมองลงไปนี่คือเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือกระเทยเขาได้หมึกได้กุ้งหรือเปล่าโอกาสได้ยากมากเลยนะเพราะไม่มีไฟเลยนะอ๋อเหรอใช่แล้วก็เห็นเป็นยังไงงามกระคุ้มกระคุ้มก็เป็นคนกอดกันอยู่ในทะเลแล้วเรามีความรู้สึกเราอยากลงไปเตือนทั้งที่เราเห็นข้อความนี้เราก็เลยลงไปเตือนใกล้ๆลงไปเตือนแล้วตายอยู่ไงเวลาตอนเตือนพี่อย่ามีเล็กในทะเลแล้วมืออยู่ไงมืออยู่ไงมันไม่ดีพี่ใจเย็นๆถือไม้ไม่ถือไม้สั่นไงคือเราต้องแบบมันกำลังจะมีอารมณ์ไงมีอารมณ์แบบโกรธพี่ใจเย็นๆนะพี่อย่าทำแบบนี้มันอยู่ในทะเลนะพี่พี่เขาก็ใกล้แล้วพี่ก็ใกล้แล้วหนูพี่พี่เดี๋ยวหนูไปก่อนนะเสร็จแล้วแต่เราได้ความหวังดีหลายคู่เลยเหรอหลายคู่อ่ะมันเป็นความมึนเมาในวันนั้นก็หลายคู่ป๊อกด้วยป๊อกด้วยคนไทยหรือฝรั่งคนไทยหรือฝรั่งมีชายฝรั่งเกย์กันเลยตุ๊ดเยอะมากพี่ทุกอย่างรวมอยู่บนเกาะนั้นมันห่อหมกใช่ไหมก็ดีมันจะมาเดี๋ยวพาไปไม่ล่าจะได้ไม่ต้องรู้ว่าเป็นยังไงแต่พี่แตงขาในนั้นบนเกาะเต่ามาดีอย่างนึงหลายๆเกาะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนประมาณแบบฝรั่งรวมกันแต่เกาะเต่าจะเป็นฝรั่งที่เป็นวัยรุ่นและเด็กทั้งหมดแล้วดีไหมเกย์ดีไหมไม่ขี้นกนะพูดเลยโอ้โหตอนนี้ทวีวเขาบิดไม่หยุดนะพูดงานดีแล้วน้องบอสได้มาน้องบอสได้มาบ้างไหมก็ได้บทแรกหรือว่ายังไงก็ได้บ้างได้ทัสเพราะว่าเราวัดด้วยลักษณะได้ทัสเฉยๆก็คือเด็กเรือได้ทัสได้หอมได้จูบมีเมียนมามีกะลาบาทั้งวันนี่มีกะลาบาทั้งวันมีกะลาบามีกะลาบาเออมีใช่ไหมมีหมดทุกโอ้โหทุกชนชั้นทุกสัญชาติระวังน้ำทะเลนิดนึงค่ะมันเค็มถ้าไปกัดจิมมี่เราได้นะฮะข้ออันที่3ข้อควรระวังเขาบอกว่าอะไรคะการมีเซ็กซ์ในที่โล่งแจ้งเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยนะค่ะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายยังไงอาจารย์นันอาจารย์หรือแม้แต่บางประเทศเนี่ยที่มีนูดบีชก็ตามนูดบีชคือแก้ผ้าหาดที่สามารถแก้ผ้าเซรีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่อันนี้เขาไม่ได้เพื่อที่เซ็กไงแก้ผ้าเพื่ออาบแดดเฉยฝรั่งเขาไม่ค่อยอะไรนะพี่เนาะตากแดดเพื่อการรับวิตามินรับสีผิวอะไรของเขาอ่ะมาแก้ในไทยไม่ได้ไม่ได้หมาดมสุดฤทธิ์นอนแก้หมาวิ่งมาดมบ้างอะไรบ้างนึกว่ามีขยะไม่ได้มาแก้ในไทยไม่ได้มันผิดกฎหมายผิดกฎหมายเขาบอกว่าพึงสังวรไว้ว่าหากคุณคิดจะทำอะไรตื่นเต้นกับชีวิตคู่เนี่ย คุณกำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะเพราะมันน่าอายหากคุณโดนจับได้หรือโดนแอบถ่ายอ่ะไม่อยากจะคิดเลยระวังให้ดีเพราะว่าบางทีฝรั่งอาจจะติดมาทำที่เมืองไทยข่าวคราวเยอะมากที่ว่าเวิร์กกันเลยไงเวิร์กกันริมทะเลเยอะกลางวันเลยบางทีก็เวิร์กกันขอบตามชายหาดเสร็จปุ๊บเวลาขับรถเวลาคนผ่านไปขันมาก็มองก็เชิดนี่ฮะเห็นตอนเป็นข่าวด้วยอาการตากล้องเขาก็จับเนาะจับแบบตากล้องข่าวเขาก็จับคนขับมอเตอร์ไซค์ไปเนาะด้วยกันยาคนขับมอเตอร์ไซค์ก็โซนโครง1คันมีหลายอย่างแล้วสภาวะแบบนี้นะฮะในการที่ไปแก้ผ้านอนเนี่ยมันก็เกิดถ้าเป็นในบ้านเราเนี่ยมันไม่ถูกจารีตประเพณีแต่มันก็จะไม่มันจะเค้าเรียกว่าอะไรมันอันตรายด้วยใช่พูดถึงเกาะเต่าก็มีฝรั่งเนี่ยโดนฆ่ากับเรื่องเนี้ยนะฮะคล้ายๆกันนะฮะมันความจริงมันเดินไปที่เป็นข่าวเนาะเดินไปเดินมาก็หิวเนาะหิวฮะเออเหมือนเป็นล่อหนูก็หิวคือปกติใส่เสื้อผ้าปกติมันก็แบบล่อตาล่อใจอยู่แล้วล่อตาล่อใจนี่แก้พุงแก้ผ้ามันเนี่ยมันนี่หิวไงอู้ยแล้วนอนอาแข้งอาขาน่ะนี่บอกเลยว่าสาหร่ายสไปรุนน่าอ่ะเรื่องต่อไปดีกว่านะฮะอย่าเกิน60นั่นคืออายุเหรออายุเกิน65มีเซ็กบนทรายเหรอยังไงเล่าสิไม่ได้หมายถึงอายุหรือว่า65มีเซ็กบนทรายหรือระยะเวลาแต่หมายถึงระดับของความดังของเสียงก็คือเดซิเบลอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเงียบๆหากคุณคิดจะอาศัยเสียงทะเลเป็นตัวกลบกลืนได้มั้ยคือบางทีเนี่ยเราอาศัยว่าโอ๊ยอาศัยว่าไม่ได้ยินฉันล็อกกระทบกระถิ่นนะไม่ได้ยินฉันล็อกนี่นะฮะดังนั้นทะเลเหรอผมไม่เจอทะเลเขาบอกว่าถ้าอยากได้เสียงทรายกบเกินใช่ไหมเสียงทะเลกบเกินใช่ไหมห้ามเกิน60เดซิเบลข้างที่หนูได้เสียงทะเลพี่บดข้างหมาหรืออะไรวะต่างจังหวัดทะเลต่างจังหวัดทะเลให้ส่งเสียงตอนเราต้องให้ทำให้กลืนกับธรรมชาติมากที่สุดไงเพราะว่ามนุษย์กับธรรมชาติเพราะว่าถ้าเกิน60เดซิเบลเนี่ย
เสียงดังกว่าค่ะกว่าน้ำแน่นอนเพราะน้ำทะเลดังแค่60เดซิเบลเราก็ต้องซื้อให้ที่วัดเดซิเบลไปเนาะบอกเกิน60ตับๆอ่ะแล้วก็ใส่เนี่ยกําลังเป็นอ่ะเป็นอ่ะเป็นๆๆอยู่ตับๆๆก่อนแล้วก็ปรับโอเค60 thank you อยู่ตับๆๆตับเกิน60ไงแต่ช่วงฟินนี่ต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วมันบังคับไม่ได้โอเยโอเยละลานอ่ะมันก็จะไม่ได้ล่ะใจเย็นๆเรื่องนี้นะคะสิ่งที่ควรรู้ต่อไปนะฮะสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับนูสบีคือเมื่อกี้พูดมาแล้วในเรื่องของใช่ไหมยังไงบ้างมีอะไรบ้างใช่แม้ว่าหาดส่วนตัวนะฮะจะเป็นเรื่องของการเปื่อยเปื่อยอะไรเนี่ยแม้ว่าหาดเปื่อยส่วนใหญ่หาดเปื่อยส่วนใหญ่ส่วนตัววะใช่จะไม่ยินยอมให้คุณใส่เสื้อผ้าลงไปหรือแม้กระทั่งนาฬิกาหรอห้ามใส่แม้กระทั่งนาฬิกาต้องถามแม่น็อตนะแม่ยพศแม่ยพศที่ออสเตรเลียมีแม่น็อตว่าไอเดียก็เล่าให้ฟังไอเดียก็บอกว่าคือก็เป็นโซนที่เหมือนต้องให้เกียรติเขาเป็นกฎของเขาทุกคนจะเปลื้องผ้าหมดเลยแม้แต่รองเท้าไม่ได้อะไรไม่ได้และไอเดียมันบอกว่ามันหวังว่าจะไปดูสักหน่อยโอ้ผู้เฒ่าผู้แก่เต็มไปหมดไม่แต่เขาบอกว่าบนหาดนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีคนโสดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แต่งงานแล้วโอ้โหไอเดียว่าตรงเตงตรงเตงตรงเตงนี่บางคนยาวถึงขานี่ยาวถึงขาคืออะไรอ่ะนมไงอีเดียอีเดียว่าโอกะไปเนี่ยหวังเลยไปดูสุดฤทธิ์พอไปถึงตองเตกตองเตกแล้วบนนี้เขาส่วนใหญ่ไอเดียเล่าให้ฟังว่าไม่ค่อยมีคนโสดจริงบางทีก็คุณตาคุณยายว่างงานไงส่วนใหญ่คุณตาใบเกษียณแล้วไงกินเงินรัฐบาลใบเกษียณเขาก็มีความสุขว่าไม่ต้องอายอะไรแล้วเขาก็มานั่งคุยกันเอานมขึ้นมาแกว่งนะคุยกันกับแบบน่ารักไงอะไรมันอ่ะแล้วก็คุยกับคุณตาคุณตาก็แกว่งดูสิบนลงล่างอันนี้ได้ใช่ไหมไม่คุณตาก็มีพัดมือไอ้นี่ไงหมายถึงว่าแกว่งพัดลมให้คุณยายมันมียุงมีพัดมีอะไรท่านี้ได้นะหนูมันเล่นลงไปอีกโอเคตรงนี้นะคะก็นูดบีดได้เรื่องมั้ยฮะในเรื่องเนี่ยในเรื่องระวังในเรื่องสิ่งที่คนระวังอย่าไปอ่ะแต่มันต้องระวังจริงนะใช่มันเป็นเซ็กนะในสถานที่นอกจากจะเป็นเมืองบ้านเราเมืองไทยต้องเป็นหาดที่เป็นรีสอร์ทส่วนตัวอันนั้นใช่เป็นรีสอร์ทเป็นที่พักเป็นบ้านพักแล้วมีชายหาดส่วนตัวงั้นน่ะเวิร์คกันได้เวิร์คได้แต่ก็อย่าลืมว่าหน้าหาดส่วนตัวก็จริงแต่เขาเดินดิ้วๆๆๆไปจากหาดเขาเดินมาได้ระวังเรื่องระวังให้ดีระวังให้ดีนะพี่พศนะเคยอยากลองเหมือนกันชายหาดหรอกลัวทรายหนูเคยอยากลองแต่กลัวเขาบอกว่าหุ้ยเจอแมวน้ำอะไรเงี้ยก็ไม่จะควรจะไปนอนตรงนั้นคุณผู้ชมหาช่วงนี้พักแป๊บก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะแต่อย่าลืมแล้วกันใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับซาซ่าและผลิตภัณฑ์ตังถังเช่าตราหลินตือถังได้020214444ช่วงนี้พักก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาสักครู่ค่ะ